Global Insight รู้ลึกกระแสโลกกับธนพลชัยภาษีและทีมข่าวต่างประเทศ Spring News นะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องตลาด CLMV เป็นโอกาสการลงทุนการค้าขายของประเทศไทยนะครับก็ติดเพื่อนบ้านด้วยตอนนี้เราเข้าสู่ AEC เราด้วยนะครับก็อยู่เข้าสู่ AEC ความสัมพันธ์ของเรากับ CLMV ก็จะมีมากขึ้นนะครับตามการค้าชายแดนให้มากมายนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากศาสตราจารย์ดร.เกียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์นะครับท่านเป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็เป็นนักวิชาการอาวุโสของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทศพลคุณธนพลที่เคารพรักครับครับสวัสดีครับอาจารย์ยินดีต้อนรับสู่Global Insight ครับอาจารย์วันนี้เรามาคุยกันเรื่อง CLMV ครับอาจารย์มองว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้เบรกที่แล้วเนี่ยผมเราคุยกันไปเรื่อง IMF ลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกแล้วคราวนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยต้องพึ่งพาตลาดส่งออกหลายที่ทั่วโลกแล้วคราวนี้ดูเหมือนว่าโลกก็จะฟุบๆกันอยู่แล้วตอนนี้เรากำลังมองว่า CLMV กัมพูชาลาวพม่าเวียดนามเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นดาวดวงใหม่เป็นความหวังของประเทศไทยพอสมควรอาจารย์มองว่ายังไงครับโอกาสมากน้อยเพียงใดครับครับใช่เลยครับเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยพึ่ง 70% เนี่ยนะพึ่งการส่งออก GDP เราเนี่ยคอมโพเนนต์มันมีการบริโภคบวกการลงทุนบวกการใช้จ่ายภาครัฐบวกเอ็กซ์พอร์ตลบอินพอร์ตเนี่ยเท่ากับ GDP แต่ว่าส่วนที่เป็นตัวเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยกินเข้าไป70แสดงว่าถ้าตลาดส่งออกไม่ดูดซับสินค้าเราซึมอย่างเดียวฉะนั้นอันนี้ชัดทีนี้ถ้าเผื่อว่าตลาดโลกทั้งหมดเนี่ยส่งออกดูดซับเราไม่ค่อยได้เพราะเศรษฐกิจโลกไม่ค่อยดีหรือเขาไม่ค่อยโตโดยภาพเฉลี่ยหรือว่าประเทศเจาะจงที่เคยเป็นลูกค้าเก่าๆเราที่เราพึ่งพาเนี่ยเขาซื้อเราไม่ได้มากเท่าเมื่อก่อนเราก็ต้องมาดูว่าลูกค้าทั้งเก่าทั้งใหม่เราที่พอจะมีกำลังที่จะซื้อเพราะเขาโตเร็วในเชิงของเศรษฐกิจหรือว่าเขาโตเร็วในเชิงซื้อของเราในเอ็กซ์พอร์ตตลาดอยู่ที่ไหนผมก็ฟันธงเลยว่าช่วงปีนี้ปีหน้าเนี่ย CLMV ครับเขมรลาวพม่าเวียดนามสาเหตุก็อย่างนี้ครับตลาดของเราในสมัยโบราณเนี่ยเราพึ่งพวกฝรั่งเช่นยุโรปสหรัฐนะแล้วต่อมาเราก็เริ่มพึ่งญี่ปุ่นเยอะขึ้นเรื่อยๆหลังๆเราก็เริ่มพึ่งจีนด้วยหลังๆเนี่ยสุดท้ายกลายเป็นรู้ไหมครับเพื่อนบ้านที่เรายกลัวหนีไม่ได้เนี่ยเป็นที่พึ่งมากที่สุดครับอาเซียนนี่แหละตลาดส่งออกสำคัญของไทยประมาณเกือบ 25% นะครับมาจากอาเซียนจีนเอาไปประมาณ 11-12% ญี่ปุ่นเอาไป 10% อเมริกาเอาไป 10% ยุโรปเอาไป 9% กว่าเกือบ 10% รวมๆก็คืออย่างนี้ครับอาเซียนบวกจีนบวกญี่ปุ่นเนี่ยปาเข้าไป45-47% อเมริกากับยุโรปเอาไปเกือบ20ไม่ถึง20ดีครับแล้วก็อื่นๆก็เอาไปอีก33-34% รวมแสดงว่าวันนี้ถ้าเราคิดว่าเราพึ่งใครมากผมตอบพึ่งอาเซียนและในอาเซียนเราพึ่งใครมากสุดใน10ชาติ4ชาตินี้น่าจะดูชัดสินค้าเราได้ดีกว่าคนอื่นเพราะไอ้6ชาติที่เหลือไม่นับไทยก็อีก5ชาติที่เหลือเนี่ยได้ไม่เต็มที่เท่ากับ CLMV พวกมีประตูรั้วติดกันเนี่ยแหละดีสุดใช่ครับแล้วบังเอิญไทยเนี่ยโชคดีนะครับเราเนี่ยเป็นพี่เอถ้าเราพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาโกรธแต่เราพูดจริงๆมันคือใช่เราเนี่ยนะคือแผ่นดินติดเขาและเขาพัฒนาระดับการพัฒนาเขาต่ำกว่าเราเขาพึ่งเราเยอะครับดังนั้นพอเราอยู่ติดเขาแล้วอยู่ในภาคพื้นทวีปเราไม่ได้เป็นเกาะเหมือนอินโดนีเซียที่ผมพูดคราวนู้นไม่ได้เป็นเกาะเหมือนฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใกล้เขามากกว่ามาเลเซียแต่สิงคโปร์ก็ไกลอีกนิดนึงฉะนั้นไทยแลนด์เนี่ยอยู่ในโพซิชันที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ CLMV ดีที่สุดกว่าใครครับครับเพราะว่าตั้งแต่ปี2546ครับคุณธนพลคุณทศพลครับครับ2546มาเนี่ยเรากับเป็นปีที่เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คืออาเซียนกับเราสำคัญขึ้นเรื่อยๆเพราะเราเอ็กซ์พอร์ตไปอาเซียนสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันนี้เนี่ยมันชัดเจนเลยว่าตลาดอาเซียนเนี่ยโตโดยเฉลี่ย 12% กว่าๆครับครับและเมื่อเทียบตลาดหลักสำคัญอื่นๆเนี่ยอาเซียนจึงเป็นที่เราทิ้งไม่ได้ผมถึงพูดตลอดมาว่าจะรักไม่รักอาเซียนก็ต้องรักกันไว้เพราะว่าเราพึ่งเขาเยอะเขาก็พึ่งเราเราก็พึ่งเขา
นะทีนี้เมื่อก่อนสิงคโปร์เนี่ยเป็นตลาดที่พัฒนาสูงสุดจะซื้อของอะไรก็เป็นโบรกเกอร์เราขายอะไรก็ขายไปผ่านสิงคโปร์แต่พอหลังจากปี2540เป็นต้นมาเราจะเริ่มค่อยๆเห็นสิงคโปร์ลดบทบาทลงไปทีละนิดขณะที่ประเทศต่างๆเช่นจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซีย CMV เนี่ยเริ่มพ่นเพิ่มบทบาททางโครงสร้างการดูดซับสินค้าของเรามากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นตลาดอาเซียนในสายตาของเราที่เราควรจะให้น้ำหนักในปีนี้เยอะสุดเนี่ยควรจะเป็น CLMV เพราะ CLMV 4ชาติเนี่ยกินเข้าไป 30% ของตลาดอาเซียนถ้ามองในเรื่องของว่าค่าการขนส่งโลจิสติกเนี่ย CLMV น่าจะเป็นประโยชน์ต่อไทยมากกว่าด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าเราอยู่ใกล้ใช่ไอการใกล้เนี่ยเราก็ขนส่งโดยวิธีแบบแปลกๆได้นะครับเช่นแปลกๆเช่นขนข้ามพรมแดนแบบใช้วิธีการทั้งถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายอะไรเงี้ยนะมีทั้งในวิธีการที่แบบธรรมชาติที่ไปตามปกติเหมือนชาวบ้านเขาแล้วก็มีรถขนส่งแล้วก็มีรถมีอย่างวิธีทางน้ำทางน้ำแม่น้ำเนี่ยนะทางเรืออะไรเนี่ยนะครับเราทำได้หมดและแถมเรายังค้นใช้กำลังแรงคนแบกไปแบกมาการค้าชายแดนเรามันทำได้ขณะที่มาเลย์ทำไม่ได้สิงคโปร์ทำไม่ได้พวกนี้ทำไม่ได้หมดฉะนั้นแล้วประเทศพวกนี้เขาก็มีประวัติศาสตร์คล้ายๆเราหลายอย่างมีวัฒนธรรมคล้ายๆเราหลายอย่างความจริงก็เป็นคนพวกคล้ายๆกันนะอยู่แถวนี้มานานนะเป็นพวกกันอยู่แล้วรู้จักกันดีแถมเขาก็ยังรักสินค้าไทยอีกด้วยนะไอ้ที่ได้แต้มต่อเพราะว่าสินค้าไทยไม่รู้ไปทำยังไงนะไปใส่ไปฝังอยู่ในความรู้สึกเขาว่าสินค้าไทยคุณภาพดีกว่าสินค้าจีนคุณภาพดีกว่าสินค้าตัวเองโ อ้มันไปฝังความคิดนี้ไอ้ฝังนี่แก้ยากนะจนกว่าเราไปทำเสียหายไว้ มันก็ทำให้เขาอยากซื้อเราอยู่แล้วอันนี้โชคดีอาจารย์ครับแล้วในกลุ่ม CMV นี่มีประเทศไหนที่คิดว่าจะเป็นดาวเด่นมากกว่า4ประเทศด้วยกันนะว่าไทยจะส่งออกไปประเทศนี้ได้ง่ายที่สุดคือใน CMV เนี่ยนะกลุ่มนี้เนี่ยมันมีจุดแข็งจุดอ่อนไม่เหมือนกันครับระดับการเจริญเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยแม้จะสูงเป็นกลุ่มเกิน 6% เป็นกลุ่มนะครับ20ปีที่ผ่านมาโตเกิน 6% โดยเฉลี่ยหมดเลยทั้งกลุ่มครับแต่ว่าประเทศที่โตแหลกล้านมากกว่าใครเนี่ยนะเมียนมาพม่าพวกมาจากฐานต่ำฉะนั้นโตเกิน 10% ดังนั้นถ้าถามผมบอกว่าโอกาสที่ใครจะโตนะขนาดอย่าเพิ่งพูดเรื่องขนาดตลาดนะครับพูดเรื่องความโตก่อนความโตเนี่ยพม่ามาเบอร์หนึ่ง 10% ขึ้นอีกหลายปีตามมาด้วยลาว 8% โดยประมาณกัมพูชาเวียดนาม 7% ดังนั้นมันก็อยู่โตประมาณ 7-10% ถามว่าใครเด่นสุดสุดในการโตผมว่าพม่าครับทีนี้พอมาดูถึงเรื่องขนาดความสามารถในการซื้อดู GDP ต่อหัวทีนี้มันต้องดูทั้ง GDP ต่อหัวคือความรวยดูทั้งขนาดความใหญ่ของเศรษฐกิจความโตความใหญ่ความรวยความโตนี่ผมว่าพม่าเบอร์หนึ่งครับนะครับถ้าพูดถึง GDP ต่อหัวเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วครับว่าเวียดนามในประเทศที่มีอยู่เนี่ยคนจนสุดก่อนแล้วกันนะจนสุดก็คือลาวกับพม่าครับในท่ามกลางพวกนี้จนค่อนข้างจนหน่อยแต่ว่ากัมพูชาก็โอเคนะก็คล้ายๆกันนะแต่เวียดนามเนี่ยดูอาการจะในที่สุดจะรวยต่อหัวมากกว่าเพื่อนครับนะครับเวียดนามนะครับความรวยนะที่ขนาดเศรษฐกิจมันก็ต้องดูทั้งขนาดประชากรด้วยใช่ไหมประเทศเล็กอย่างลาวเนี่ยขนาดมันก็เล็กกัมพูชาก็20กว่าล้านเมียนมา ก็ประมาณ50ล้านเวียดนามเนี่ย100ล้านฉะนั้นพอเอาเหล่านี้มาดูกันทั้ง3ตัวผมใช้วิธีดู3ตัวนะโตใหญ่รวยโตนี่พม่าครับใหญ่นี่เวียดนามครับ รวยนี่ก็ประเภทเวียดนามฉะนั้นถามว่าโดยรวมๆเราทิ้งทั้ง4ประเทศนี้ไม่ได้เพราะก็เป็นกลุ่มกันแต่ว่าเราควรจะพยายามให้น้ำหนักประเทศที่โตใหญ่รวยพร้อมที่จะรับสินค้าของเราที่สุดในตอนนี้คือเวียดนามผมคิดว่าเวียดนามมีโอกาสแล้วก็เขมรก็มีโอกาสนะครับพม่าก็มีโอกาสเพราะว่าพม่าเสร็จประชากรเยอะเมื่อเทียบกับกัมพูชาลาวกัมพูชาลาวน้อยลงมาแต่ว่าเวียดนามก็ตลาดใหญ่มากฉะนั้นทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยถ้าเราดูรวมๆเนี่ย CMV พึ่งได้ในอีกหลายปี
ถ้าเผื่อเขาเอาใจช่วยเขาให้เขาโตไปเรื่อยๆนะเขาก็โตเรื่อยเขาก็มีกำลังซื้อเขาก็มาซื้อของเราที่เขานิยมเราอยู่แล้วทัศนคติเขาก็ค่อนข้างดีนะต่อสินค้านะแต่สำหรับคนไทยไม่รู้นะแต่กับสินค้าไทยเนี่ยทัศนคติดีดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยถ้าเรารักษามาตรฐานไว้อย่าทำเสียแล้วก็คุยกันไว้ว่าอย่านะอย่ามั่วนะอย่าไปทำให้มาตรฐานเสีย รักษาภาพไว้นะอย่าไปทำให้ตัวเองเสียหายแต่ถ้าเราทำแบบเนี้ยผมว่าโอกาสเราขายของเขาเยอะแถมยังไงรู้ไหมเรายุ่งกับเขาเนี่ยมันยังได้ประโยชน์ตามอื่นข้างเคียงมาเพราะเขาซื้อของเราเยอะเนี่ยมันก็จะมีความเกี่ยวดองเกี่ยวดองก็ทำให้เราเนี่ยเข้าไปเอาทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์เข้ามาใช้ประโยชน์เมื่อเราไม่มีใช่ไหมเพราะประเทศเราเนี่ยพูดตรงๆก็คือเราทำลายไปเยอะมากแล้วจนเราไม่ค่อยเหลืออะไรละป่าไม้มั่งแหล่ธาตุแล้วก็ทำลายกันจนเตียนๆอ่ะฉะนั้นประเทศพวกนี้ยังอุดมสมบูรณ์มากเพราะว่าเขาออกมาจากคอมมิวนิสต์ได้ไม่นานพอที่ก็จะทำลายตัวเองใช่ไหมครับฉะนั้นอุดมสมบูรณ์เราขาดอะไรเราก็ไปเอามาเติมเราก็จะได้ไม่ขาดทรัพยากรก็จะได้แถมอะไรรู้ไหมค่าจ้างเขาเนี่ยถูกกว่าประเทศไทยเยอะเลยคุณทศพลคุณธนพลคือแล้วดูจริงๆนะโหค่าจ้างของเราทางเมคตัวเลขเนี่ยที่รัฐบาลดีด้วย15,000เนี่ยปริญญาตรีใช่ไหมแต่ถ้าเป็นค่าจ้างขั้นต่ำก็ 9,000 ครับใช่ไหม 9,000 แต่ดูสิเวียดนาม 3,000 เมียนมา 1,700 ครับลาว 2,500 ครับกัมพูชา 2,100 ครับฉะนั้นในความเห็นผมเนี่ยคนที่สำคัญขยันด้วยนะอาจารย์มันต่างกันเยอะมากเลยกับเรานะใช่คุณทศพลไม่แปลกใจใช่ไหมคนไทยทุกคนในบ้านเนี่ยมีคนใช้ขอแฟนโทษที่ใช้กับคนใช้คนมาช่วยงานบ้านแล้วกันใช่ครับผมแล้วก็อยู่เป็นคนเนี่ยไม่เมียนมากก็เป็นลิฟอินเลยลิฟอินเลยของผมก็มีมากันหมดเลยนะรวมทั้งพวกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นักการเมืองก็ทำผิดกฎหมายหมดคนพวกนี้แหละทำงานไปตรวจบ้านไหนก็จับเข้าคุกได้หมดอ่ะเพราะว่าไปเอาพวกนี้มาเพราะเขายินดีมาเนื่องจากเขาได้ค่าจ้างดีกว่าบ้านเขาครับครับเขาเต็มใจมามีเพื่อนผมบางคนนี่มีที่บ้านมีเป็นชาวฟิลิปปินส์นะเมื่อจะได้มาสอนภาษาอังกฤษลูกเขาโอ้อย่างนั้นเลยนะก็ยังแพงขึ้นอีกนิดนึงใช่แต่ว่าแพงขึ้นกว่าเวียดนามแพงขึ้นกว่าเมียนมาลาวเขมรแต่ถ้ามองในเรื่องของว่าการที่ส่งออกสินค้าของเราไปประเทศอื่นๆมันเริ่มไม่ดีแล้วเราต้องชิปมาที่ CMV เนี่ยลักษณะของสินค้าที่เราส่งออกมาประเทศ CMV เนี่ยควรจะไปเน้นในด้านสินค้าประเภทไหนครับสินค้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าตลาดเขาเป็นยังไงนะผมเนี่ยไปประเทศพวกนี้บ่อยรู้จักกันดีไปมาหมดแล้วอาเซียนนะไปมาหมดแล้วทั่วโลกอาเซียนนี่ไปเยอะก็เราจะเห็นว่าในเวลานี้เนี่ยอะไรที่เป็นของที่ต่อไปฐานการผลิตจะย้ายจากไทยไป CMB ก็ไม่ต้องไปขายแข่งเพราะว่าเราจะไปลงทุนร่วมกับเขามั่งนักประกอบการไทยไปตั้งธุรกิจในนั้นสร้างยี่ห้อใหม่ในประเทศเขาเป็นของดูเหมือนเป็นของเขาแต่จริงเป็นของเราก็ไอ้อย่างเงี้ยอย่าไปแข่งกันเองเพราะว่าเขาต้นทุนจะถูกกว่าเพราะย้ายฐานการผลิตเข้าไปแล้วใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวนี้นักธุรกิจไทยที่ไม่ก็อยากไปก็จำใจไปนะครับก็ไปตั้งโรงงานอยู่ในนั้นเต็มไปหมดต้นทุนวัตถุดิบก่อถูกแรงงานก่อถูกนั้นอะไรที่ย้ายไปแล้วอย่าไปแข่งเช่นผมบอกไม่แข่งก่อนแล้วกันนะอย่าไปผลิตเสื้อผ้าแข่งกับเขมรครับอย่าไปผลิตรองเท้าแข่งกับเขมรเพราะฐานการผลิตเสื้อผ้าการ์เมนต์และรองเท้าเนี่ยไปเขมรแล้วดังนั้นของไทยที่ผลิตในไทยมันแพงกว่าอย่างนั้นอย่าไปแข่งกับเพื่อนคนไทยที่เป็นเจ้าของในเขมรหรือเพื่อนคนชาติอื่นที่ไปลงทุนร่วมกับเขมรเพราะสู้ไม่ได้ไม่ต้องคิดอันนี้จบเวียดนามพวกไหนไม่ต้องคิดคำตอบก็คือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายที่ย้ายไปและไฮเทคบางประเภทที่ย้ายไปเวียดนามโดยใช้แรงงานกึ่งฝีมือที่เวียดนามพอจะมีที่เป็นหนุนอย่างซัมซุงก็มีในเวียดนามแล้วด้วยอะไรที่เขาทำได้เองแล้วฐานการผลิตทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นทั้งไทยแลนด์ทั้งสิงคโปร์พยายามไปลงทุนในเวียดนามอย่าไปแข่งเพราะยังไงสู้ไม่ได้เพราะพวกนี้ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีสูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นครับฉะนั้นอันนี้อยากแข่งทีนี้ถามต่างๆบอกว่าเอาถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเผื่ออย่างนั้นเราจะไปแข่งอะไรดีล่ะเพื่อที่จะสามารถทำให้เรามีจุดแข็งที่จะทำได้ผมตอบเลยนะครับสินค้าไทยที่สู้ได้ในกัมพูชานะครับครับพวก
สบู่เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนี่คล้ายไม่ถึงนะฮะเครื่องใช้อุปโภคบริโภคนะครับใช่ครับเชื่อจากกลไกเกษตรครับอย่างเงี้ยก็มีต้องการใช่ไหมครับไทยแลนด์ทำได้ท่องเที่ยวธุรกิจต่อเนื่องสปาร้านอาหารครับโรงแรมธุรกิจก่อสร้างสังหาริมทรัพย์เนี้ยเขมรเนี่ยเข้าไปเลยอันนี้ผมแนะนำตามความคิดผมนะถ้าเผื่อว่าท่านเชื่อก็ลองพิจารณาเองนะครับลาวล่ะผมก็ไปลาวบ่อยอันนี้เพิ่งเปลี่ยนรัฐบาลนะลาว ประธานประเทศเลยคณะคนหนุ่มขึ้นมาหมดสินค้าที่เราขายลาวได้ดีเลยเช่นพวกอะไรเครื่องทำความสะอาดผ้าทำความสะอาดผิวกายสินค้าสุขภาพความงา มเครื่องประดับที่เน้นการออกแบบหน่อยครับเครื่องจักรกลเกษตรก็เช่นการท่องเที่ยวร้านอาหารสปาโรงแรมพลังงานน้ำพลังทำเหมืองแร่โครงสร้างพื้นฐานอะไรเงี้ยไปลาวได้เลยครับสำหรับพม่าความเห็นผมนะเครื่องจักรกลเกษตรครับพัฒนาโครงสร้างคมนาคมเพราะถนนพม่าเนี่ยโอ้ต้องการเยอะเลยรถไฟถนนเชิงลุกนะครับว่าเคยความเร็วสูงข้าเรือไปเลยอาจารย์ตอนนี้สังหาริมทรัพย์อะไรเงี้ยไปเลยรถบรรทุกในพวกนี้ส่งออกไปพม่าดีมากเลยนะครับพม่าเนี่ยต้องการเยอะต้องการเยอะมากสำหรับเวียดนามนะผมคิดว่ากลุ่มจักรยานยนต์เคยไปเวียดนามไหมเคยครับอย่างเดียวเวลาเดินข้ามถนนนะห้ามเปิดตาเดินข้ามถนนนะเพราะจะหวาดเสียวเป็นทักษะเป็นทักษะอย่างนึงนะเคยข้ามคือจักรยานยนต์เนี่ยขี่กันเต็มไปหมดเลยมันจะหลบเราเองเราเดินไปเลยนะครับปิดตาเดินข้ามถนนฉะนั้นกลุ่มจักรยานยนต์เนี่ยดีมากและชิ้นส่วนอะไรทดแทนอุปกรณ์ตกแต่งจักรยานยนต์พม่าไอ้เวียดนามก็ชอบใกล้ๆไทยนะหมวกกันน็อกครับครับนะรถจักรยานยนต์ธุรกิจก่อสร้างก็เช่นกันสังหาในพวกประเทศที่กำลังโตนั้นอสังหามันมาเองท่องเที่ยวโรงแรมอาหารสปาเนี่ยคนเวียดนามก็อยากไปครับอยากได้ฉะนั้นผมว่า4ประเทศที่ผมแนะนำแบบนี้นะถ้าไปแนวเนี้ยผมว่าไปรอดครับผมมีโอกาสไปรอดและดูจากคำนึงความใหญ่ความรวยความโตที่ผมพูดแล้วครับผมเอาละครับอาจารย์ก็เคลียร์มากๆกระจ่างมากๆนะครับก็ได้รู้จัก CLMV ชัดเจนมากขึ้นนะครับอาจารย์ก็ผมหวังว่า CLMV ก็น่าจะเป็นตัวช่วยประเทศไทยนะครับเมื่อกี้อาจารย์บอกจุดด้อยจุดแข็งส่วนไหนที่นักธุรกิจไทยควรจะไปเขาควรจะไปทำอะไรไหมอันนี้น่าสนใจมากยังไม่ค่อยมีใครพูดนะครับอาจารย์ครับไม่ค่อยมีใครพูดแต่ผมก็ขออนุญาตกราบเรียนด้วยความปรารถนาดีให้ท่านเช็คสิ่งที่คิดแล้วก็ไปทำครับถ้าเบื่อเชื่อแล้วมันเกิดรวยขึ้นมาก็มาขอบคุณคุณทศพลคุณธนพลด้วยครับผมครับผมครับอาจารย์ครับช่วงนี้เวลาของเราเหลือน้อยแล้วครับยังไงก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากอีกครั้งครับที่ให้เกียรติกับรายการเราครับอาจารย์ครับได้ครับครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์นะครับท่านเป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็นักวิชาการอาวุโสของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดด้วยนะครับก็ CLMV เป็นโอกาสก็ผมจะบอกว่ามันแปลกอย่างหนึ่งคือเราเนี่ยบางทีเรามีความแอททิจูดของเราต่อ CLMV ในค่อนข้างเนกาทีฟบางเรื่องนะครับแต่คน CLMV ส่วนใหญ่ยกเว้นบางประเทศจะมีแอททิจูดที่ค่อนข้างดีกับเรามากๆใช่ครับนะครับอย่างกัมพูชาเองเนี่ยผมเคยไปกัมพูชาพอสมควรแล้วก็ไปคุยผมชอบไปคุยเนี่ยจริงๆเนี่ยคนไทยเราบอกว่าเราไม่ชอบนายกเขานะนายกครับเขาชื่ออะไรนะฮุนเซนสมเด็จฮุนเซนสมเด็จฮุนเซนไม่ค่อยชอบหรอกแต่ปรากฏว่าคนเขมรเนี่ยคนกัมพูชาเนี่ยชอบคนไทยมากครับชอบนายกไทยด้วยไหมจะผมจะบอกว่าใน Facebook ผมเนี่ยผมมีคนเคยมีพี่เลี้ยงเด็กครับมาจากกัมพูชามาอยู่เมืองไทยมากดไลค์ผมทุกไลค์เลยต้องขอบคุณมากเขาชอบคนไทยผมจะบอกเลยเขาทุกประเทศเนี่ยนะครับนอกจากภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยเขาจะเรียนภาษาไทยครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ควรน่าจะสมควรอย่างยิ่งที่จะปรับทัศนคติกับประเทศพวกนี้เพราะว่าสำหรับเรื่องของความเนกาทีฟจริงๆแล้วผมก็เคยมีความคิดประมาณนี้นะแต่ไม่ร้ายแรงมาแต่พอเราได้ก้าวเข้าไปเหยียบในประเทศของเขาแล้วได้ไปเห็นชีวิตของเขาจริงเนี่ยผมว่าบางประเทศเราค่อนข้างจะกลับกลายเป็นกลัวเขามากกว่าคือตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยทั้งการศึกษาไทยและหลายอย่างขอโทษทีนะครับเขาจะเมืองไทยเนี่ยถูกสอนให้มองข้ามไปอเมริกาไปยุโรปซะนะครับมันก็มองข้ามเพื่อนบ้านไปแต่ถึงทุกวันนี้เนี่ยเราต้องหันกลับมามองกันใกล้ๆละครับนะครับผมเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับ24มกราคม2559ก็ Global Insight ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ก็พอหอมปากหอมคอไปหลายวันทั้งเรื่องไกลตัวใกล้ตัวนะครับผมทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่อง
ตลาดเพื่อนบ้านมีเรื่องสภาพอากาศแล้วก็วันนี้ดูเหมือนว่าฝนจะมาทั้งวันนะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วพบกับผมธนพลชัยภาษีครับแล้วผมทศพลชัยสำเร็จผลครับครับกับ Global Insight อีกครั้งในวันอาทิตย์หน้านะครับบวกไปอีก7วันครับนะครับผมเวลาเดิมนะครับ 9:00 ถึง 10:30 98.5 Spring News ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Global Insight สร้างสรรค์โดย 98.5 สถานีข่าวจริง Spring Radio